รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้สวัสดีค่ะซาคือตุลอมือยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนนอกรั้วกับดิฉันนิรมนแก้วกันหาวันนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านวังขโดอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรารับทราบว่าทางสสช.บ้านวังขโดเนี่ยมีการใช้ข้อมูลจากโปรแกรม DM Hack มาพัฒนาเป็นแผนที่เดินดินซึ่งจะใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามชมได้ในรายการค่ะแผนที่เดินดินสืบเนื่องมาจากที่ว่าของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับได้ให้ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะครับทำก็เรียกว่าเก็บข้อมูล DM Hack พอเก็บข้อมูล DM Hack ก็เอาไปเข้าในระบบของโปรแกรม DM Hack พอเข้าโปรแกรม DM Hack มันต้องเสียเวลาแล้วก็เลยบอกว่าขณะเดียวกันของที่ศูนย์การเรียนชุมชนวังขโดนะครับเขาจะทำแผนที่เดินดินอยู่แล้วทำยังไงเอา2อันมาผนวกให้อันเดียวให้ได้ครูศูนย์การเรียนชุมชนวังกระดกก็ได้คิดว่าอันจะทำยังไงเขาก็เลยทำโปรแกรมประยุกต์เอาไปเข้าไปในคอมพิวเตอร์ก็ทุกครัวเรือนถ้าแค่เมาส์ไปวางก็จะบอกว่าบ้านเนี้ยมีใครอยู่บ้างมีสมาชิกกี่คนจบการศึกษาอะไรบ้างมีอาชีพอะไรมีความต้องการอะไรในเรื่องอะไรเขาก็จะได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็เอาข้อมูลตัวนี้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการจัดการศึกษาให้กับคนในชุมชนของเขาแล้วก็ชุมชนก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็ทำแผนที่ตัวนี้ตอนนี้แผนที่เดินดินของที่วังขโดเนี่ยเป็นจุดนำร่องของกาญจนบุรีว่าประสบความสำเร็จไหมในเรื่องของการจัดการศึกษาหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเราดูแล้วว่ามันมีคุณเรียกว่าประโยชน์มากมหาศาลโดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างที่ผมกล่าวว่าถ้าไปวางหลังคาบ้านทุกบ้านทุกหลังคาเรือนในชุมชนนั้นจะอยู่ในแผนที่น้องเขาหมดแผนที่เดือนนี้ไม่ได้ใส่มือนะครับแผนที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์พอไปวางก็จะบอกว่าจะต้องการบ้านนี้ต้องการอะไรต้องการทุกครั้งทุกปีงบประมาณน้องก็จะเอาข้อมูลตัวนี้มาวางแผนในการจัดการศึกษาว่าบ้านนี้ต้องการเรื่องนะต้องการเรื่องการศึกษาพื้นฐานต้องการส่งเสริมการรู้หนังสือหรือต้องการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของตัวเองหรือการศึกษาต่อเนื่องที่ต้องการเรื่องอะไรแล้วก็สภาพปัญหาของศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนชาวบ้านวังขโดเป็นยังไงก็จะรู้จากข้อมูลแผนที่ดินแล้วก็มาวางแผนเรื่องการจัดการศึกษาว่าไตรมาสที่1ทําอะไรไตรมาส2ทําอะไรไตรมาส3 4ทําอะไรแล้วก็คนของชุมชนเนี้ยจบการศึกษาในระดับประถมม.ต้นม.ปลายไปแล้วอีกคนเหลืออีกคนที่ยังไม่จบที่เราจะต้องจัดการศึกษาให้กับเขาซึ่งมันมีประโยชน์สำหรับครูศูนย์การเรียนชุมชนทุกคนที่เอาไปใช้หรือครูในพื้นที่ต่างๆก็เอาตัวโปรแกรมตัวนี้ไปใช้ได้น้องเขาประยุกต์ขึ้นมาแอพพลายทั้งสองตัวส่วนเข้าด้วยกันนะครับครับในกระบวนการความคิดนะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับของพวกเราชาวสกรที่มีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำงานสนองงานในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าท่านทรงเมตตานะครับลงมาให้กำลังใจพวกเราในการขับเคลื่อนฉะนั้นภารกิจของพวกเราที่ทำอยู่ในกับชุมชนในฐานะที่สกรอำเภอไซโยกเรานะครับเรามีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาที่บ้านวังขโดในวันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราได้พยายามขับเคลื่อนที่จะสร้างความสุขสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดกับชีวิตของพี่น้องประชาชนของชาวชุมชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในพื้นที่ของพวกเราตรงนี้ก็คงเป็นความภูมิใจนะครับหนึ่งที่พวกเราจะทำขณะเดียวกันในหลักการทำงานจริง
ผมก็จะย้ำเน้นกับคุณครูตลอดนะครับว่าการมีโอกาสทำงานสนองงานในสถาบันของพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตรงนี้คือความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราที่เป็นคนตัวเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่แล้วมีโอกาสทำให้เขาประสบความสำเร็จทำให้เขามีอาชีพทำให้เขามีรายได้ท้ายที่สุดแล้วก็คือเขาก็จะมีความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรานะครับตรงนี้ก็คงเป็นหลักสำคัญนะครับในการที่เรามาขับเคลื่อนกิจกรรมอยู่ในชุมชนตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนเนาะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าองค์ความรู้ในศาสตร์พระราชาข้อแรกเลยนะครับที่เราจะเห็นก็คือที่พ่อหลวงพระราชทานความคิดว่าให้เราศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบฉะนั้นกระบวนการหยิบเอาแผนที่เดินดินเนี่ยเอามาใช้ในการจัดกิจกรรมหรือเอามาออกแบบเอามาวางแผนเนี่ยผมว่าตรงนี้ครับคือสิ่งแรกที่เราได้ประพฤติปฏิบัติตนนะครับแล้วก็เอามาเป็นแนวทางในการทำงานเราทำข้อมูลแผนที่เดินดินขึ้นมาเนี่ยประโยชน์ที่ได้รับคือชุมชนเป็นหลักเพราะเราจะได้รู้ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหย่อมบ้านนั้นอยู่ในชุมชนนั้นเขามีประเด็นเขามีความต้องการอย่างไรที่สามารถทำให้พวกเราเนี่ยไปตอบสนองความต้องการเขาได้จริงๆของชุมชนที่วังกระโดดนี้เนี่ยก็มีหลากหลายกิจกรรมนะครับที่เป็นความต้องการแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนอยู่วันนี้จากข้อมูลที่คุณครูทำแล้วนำเข้าไปสู่ระบบโปรแกรมของ DM Hack นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่สกรได้พัฒนาตอนนี้ในชุมชนนี้นะครับได้สำรวจข้อมูล 100% แล้วแล้วก็เราก็เอาข้อมูลนี้มาประกอบการวางแผนซึ่งสิ่งที่เราได้มาแล้วก็พยายามขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับขับเคลื่อนมาเรื่อยๆคือการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพราะที่นี่ชาวบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำที่ไม่ค่อยสะอาดเราก็มาขับเคลื่อนโดยใช้วิธีการภูมิปัญญาท้องถิ่นครับทำเครื่องกรองน้ำธรรมชาติซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด60กว่าครัวที่นี่เนี่ยที่มีประชากรอยู่เนี่ยเราก็จัดเป็นหย่อมบ้านจัดเป็นจุดๆให้เขาสามารถมีเครื่องกรองน้ำนี้ได้แต่วันนี้เราก็โดยความร่วมมือนะครับของหลายหน่วยงานก็สนับสนุนทรัพยากรมานะครับในการที่จะมาออกแบบในการที่จะทำเครื่องกรองน้ำสะอาดซึ่งมันไปสอดคล้องกับหลักที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระองค์ท่านทรงมอบภารกิจให้สสช.อยู่5ด้านคือด้านการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้าน เรื่องของวิถีวัฒนธรรมนะครับและเรื่องอาชีพนั้นเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องที่เป็นภารกิจของพวกเราที่เราจะต้องมาขับเคลื่อนในชุมชนถ้าประชาชนมีน้ำสะอาดดื่มด้วยวิธีการแก้แบบภูมิปัญญาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยผมว่าตรงนี้ครับมันเป็นการตอบโจทย์แล้วก็สำคัญที่สุดคือเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมในรูปแบบของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในครั้งนี้ครับจริงๆแล้วผมก็ต้องขออนุญาตเรียนเนาะกศน.เราทำงานคนเดียวไม่สำเร็จครับแต่ว่าเราโชคดีครับผมว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีพี่น้องภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการสนับสนุนที่จะทำให้เกิดกิจกรรมดีๆขึ้นในชุมชนตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนเป็นมุมมองด้วยนะครับว่าเวลาเราทำงานด้วยกับภาคีเครือข่ายหรือกับคนที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยผมว่าพลังหนึ่งที่สำคัญนะครับที่จะเติมเต็มให้เขาได้ก็คือตัวครูเองซึ่งมีอุดมการณ์ผมเชื่อว่าพี่น้องครูสสช.บนพื้นที่สูงในประเทศไทยนะครับทุกแห่งเนี่ยมีอุดมการณ์เรื่องเหล่านี้ฉะนั้นภาคีเครือข่ายต่างๆที่มีโอกาสเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้คือมันบอกได้ชัดเจนครับว่าการทำงานของพวกเราจะยืนหยัดโดยการทำงานโดยความร่วมมือกันแล้วจะทำให้ชุมชนก็จะได้สิ่งดีๆแล้วก็งานของเราก็จะประสบความสำเร็จตรงนี้แหละครับคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วท้ายที่สุดก็คือบอกว่าเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับที่ท่านลงมาสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของสสช.แม่ฟ้าหลวงเนี่ยต้องขอขอบพระคุณมากท่านได้ทำบุญกุศลใหญ่กับแผ่นดินโดยผ่านพวกเรานะครับชาวสกรที่มีน้องครูร่วมขับเคลื่อนอยู่ในชุมชนผมว่าตรงนี้คือบุญใหญ่ของท่านนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณมากที่ร่วมด้วยช่วยกันในการนี้ก็ถือว่าเราได้ทำงานเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับวีอันนี้ก็เป็นแผนที่เดินดินที่เราไปปักไว้ตอนที่เราไปทำไปเขียนไว้เป็นเมนูครูจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาลงในภาพที่ครูทำไว้ลงในข้อมูลบ้านเราอยากรู้บ้านเลขที่วีก็ทำแบบนี้บ้านหลังที่1ที่เราไปกรอกไว้เราก็จะเขียนไว้ว่าบ้านหลังที่1เราเขาเป็นหลังแรกเราก็คือซอยแรกพอซอยแรกเนี่ยบ้านหลังเนี้ยบ้านเลขที่เท่าไหร่เราใส่บ้านเลขที่ไว้ก่อนใส่เป็นข้อมูลตามรูปที่ครูใส่ไว้ให้นะลอง
พอมาหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สามเข้าอีกซอยหนึ่งเราก็เริ่มเป็นซอยครับตอนนี้กำลังรู้หรือกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้กำลังสอนนักศึกษาทำลงข้อมูลในแผนที่อะค่ะเพราะตอนที่เราไปเก็บข้อมูลอะเรายังไม่เอาแผ่นบ้านเลขที่ลงในนี้เพราะว่าเราแค่ปักเป็นภาพเป็นจุดไว้ว่าถนนแล้วก็เข้าซอยที่1หลังที่1เราก็เขียนหลังที่1แล้วก็คือทำเป็นจุดกลมๆไว้อะค่ะเป็นสามเหลี่ยมไว้เป็นหลังๆแล้วเราพอไล่ข้อมูลเสร็จแล้วเราข้อมูลตรงเนี้ยมาลงในแผนที่เราก็จะได้ทั้งบ้านหลังที่1แล้วก็ได้ทั้งบ้านเลขที่เวลาเราสอบเมนวลข้อมูลนะคะมันก็จะดูรู้ว่าซอยแรกคือหลังที่1คือบ้านใครคือก่อนที่หนูจะมาเป็นแผนที่เดินดินนะคะผอ.ก็ได้แนะนำหนูก่อนว่าถ้าลงไปแล้วเราต้องได้ข้อมูลกลับมาได้ทั้งแผนที่ชุมชนเพราะว่าเราต้องรู้จักชุมชนผอ.ก็แนะนำครูอะค่ะว่าให้ทำแบบนี้เราลงไปเราก็ได้ทั้งข้อมูลที่เป็น DMHAC แล้วเราก็ได้ข้อมูลที่เป็นแผนที่ชุมชนเราก็ลงฐานข้อมูลตามที่ผอ.บอกอะค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนผอ.ตลอดเริ่มต้นที่เราทำอะเราก็แจ้งผอ.ทุกครั้งคือว่าพอคะหนูไปดำเนินการอย่างนี้ตอนพอก็เลยแนะนำว่าเราลองใส่จำนวนหลังไหมที่เราไปปักไว้อะใส่จำนวนหลังใส่บ้านเลขที่ให้เขาไหมเพราะว่าเราจะได้รู้เวลาเรามาตอบทวนอะมันจะได้ชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราค้นเปเปอร์มันจะค่อนข้างที่จะยากแต่ในเปเปอร์หนูก็จะสอนผู้เรียนว่าให้ใส่บ้านหลังไว้เพราะเราจะได้จำได้ว่าเราไปปักหลังไหนไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเราเข้าซอยแรกก็จริงแต่ว่าชาวบ้านไม่ได้อยู่ทุกหลังเราก็จะปักเป็นหลังไว้อะค่ะเพื่อเป็นการว่าเรายังไม่ได้เข้าหลังนี้นะเราอีกวันหนึ่งเรามาเราไปเจอเราคงก็ค่อยก่อนค่ะตอนนี้คือเรามีการพัฒนาขึ้นเป็น Google Mind Map ค่ะหนูก็พัฒนาโดยการสร้างเป็น Google Mind Map ของสชบ้านวังคโดพอเราสร้างขึ้นมาเป็นของสชแล้วเราก็คลิกเราก็ปักค่ะปักตามบ้านเราก็จะมีบ้านที่แบบมีสัญญาณบ้างไม่มีสัญญาณบ้างเพราะชุมชนเราไม่มีสัญญาณโทรศัพท์บางบ้านเขาลงอินเทอร์เน็ตไว้เราก็ไปนั่งปักที่บ้านเขาบางบ้านเราก็ใช้เดินเอาค่ะเราพอเราไปปักในโปรแกรม Google Mind Map ของตัวเองค่ะพอเราปักแล้วอ่ะมันพอเราคลิกเข้าไปหลังคาบ้านเราก็จะเจอบ้านเลขที่ใครเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เจอในเรื่องของข้อมูลทั่วไปที่เราจะใส่แต่ข้อมูลทั้งนี้ทั้งนั้นเราเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ได้อ่ะค่ะที่หนูทำไว้ก็จะเป็นลาติจูดเวลามีใครมาอะไรเงี้ยคือผู้นำเขามาเขาก็จะได้กดไปดูเอาบ้านหลังนี้ห่างจากโรงเรียนกี่กิโลเนี่ยมันสามารถเช็คระยะทางอะไรได้ค่ะคือหนูก็กำลังพัฒนาต่อแต่ก็ยังกำลังพัฒนาอยู่อะค่ะผู้ไม่รู้หนังสือนะคะจากที่หนูสำรวจอะผู้ไม่รู้หนังสือของหนูเป็นไม่รู้เลยคือไม่รู้แม้กระทั่งกอไก่ขอไข่คือเราไปเพื่อเราใช้ภาษาถิ่นเพราะหนูอะมีภาษาถิ่นหนูก็ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารบ้างไทยบ้างเพื่อที่ว่าให้เขาได้รู้ว่าเราอยู่เมืองไทยอะเราต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านอะเราใช้ภาษาถิ่นแต่เวลาเราออกไปข้างนอกพื้นที่ราชการเนี่ยเราก็ต้องใช้ภาษาไทยเนี่ยค่ะหนูก็จะไปส่งเสริมเขาในเรื่องนี้ก็ถามความต้องการว่าเขาต้องการได้รับการศึกษาไหมค่ะหนูก็สอบถามมาเราก็ได้ข้อมูลออกมาเพราะว่าในแบบฟอร์มเราก็กรอกมาเพราะฉะนั้นข้อมูลในส่วนตรงเนี้ยเราก็มาสรุปค่ะสรุปว่าเราจะทำยังไงจะให้เด็กคนกลุ่มเนี้ยได้เรียนหนังสือหนูก็เลยเข้าไปถึงบ้านอีกครั้งนึงหลังจากที่สำรวจเสร็จแล้วว่าต้องการจะเรียนหนังสือไหมเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนในชุมชนช่วงเย็นก็คือสอนช่วง 5:00 นถึง 2:00 นเนี่ยค่ะที่หนูทำมาก็3ปีแล้วพอตอนนี้คือกลุ่มเป้าหมายเรามากขึ้นพื้นที่มันไม่เพียงพอหนูก็เลยมาเรียนที่ห้องเรียนที่นี่ค่ะก็คือมาเรียนที่อาคารแต่มันก็ในเรื่องของการเดินทางผู้เรียนก็จากในหมู่บ้านมานี่ก็ลำบากนิดนึงเพราะมันมืดเพราะเราสอนช่วงเย็นอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เขาเสร็จงานแล้วค่ะอาคารตรงนี้นะคะที่เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานของกสทช.ค่ะก็คือมาสร้างห่างไกลจากชุมชนนิดนึงแต่ว่าเพราะว่าชุมชนของเราอ่ะอยู่ในตัวหมู่บ้านพอมาอยู่ไกลเนี่ยชาวบ้านก็มาไม่สะดวกแต่เรามีพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่ว่ารองรับชุมชนชุมชนก็เข้าสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดคือเข้ามาถามไทยมาคุยมาอะไรได้ตลอดมาเรียนหนังสือที่นี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือรองรับนักศึกษาได้จำนวนมากขึ้นมีความสะดวกสบายมากขึ้นทั้งแสงสว่างทั้งโต๊ะนั่งโต๊ะเรียนเนี้ยค่ะก็คือได้รับความอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านนะคะเมื่อก่อนเราเข้าไปคุยเขาไม่ค่อยคุยกับเราเพราะว่าอะไรเขาใช้ภาษาถิ่นพอไปเจอคนแปลกหน้าคุยเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้าโต้ตอบไม่ค่อยกล้าคุยแต่พอเมื่อไรที่เขาได้รับการศึกษาเขาจะกล้าที่จะคุยกับเราไม่ใช่แค่กับเรากับผู้นำกับตำรวจทหารในชุมชนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะกล้าที่จะตอบโต้กับนักเรียนกับใครเนี่ยคือเขาก็มีพัฒนาการขึ้นจากคนที่ไม่กล้าพูดเลยออกจากบ้านคือไม่พูดภาษาไทยเลยจนตอนนี้เขากล้าที่จะพูดภาษาไทยเจอกันข้างนอกตลาดนัดอะไรเนี่ยก็ทักกันด้วยภาษาไทยแล้วเขาก็มีพัฒนาการขึ้นจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยเขามีความภูมิใจภูมิใจที่นี่คือว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็อ่านได้นะพยายามที่จะสะกดให้มันได้เจอป้ายข้างทางเจออะไรเงี้ยพยายามสะกดแล้วที่ภูมิใจคือผู้เรียนหนูอะ
ไปโรงพยาบาลไปอนามัยกลับมาไม่ต้องมีล่ามแล้วเมื่อก่อนคือไปหาหมอเนี่ยต้องเสียเวลาคนอีกคนนึงพาไปเพื่อไปเป็นล่ามหรือลูกต้องหยุดเรียนพาแม่ไปหาหมอเพราะว่าไม่สามารถสื่อสารกับหมอได้แต่ตอนนี้กล้าที่จะพูดปวดท้องค่ะครูปวดหัวหนูพูดได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะมีพัฒนาขึ้นหนูสอนทั้งคุณทั้งชีวิตด้วยค่ะไม่ได้สอนแค่ด้านการสั่งเดียวหนูสอนเรื่องการเดินทางการติดต่อราชการหรือชีวิตประจำวันที่เขาจะต้องพบเจอบ่อยๆอะค่ะหนูจะสอนในเรื่องตรงนั้นนะพูดภาษาไทยไม่ได้ส่วนมากนะก็พูดภาษาไทยไม่ได้ครูก็มาสอนแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วค่ะก็ขอบคุณคุณครูที่มาสอนเราแล้วก็และทำให้เราชีวิตดีขึ้นค่ะค่ะกำลังใจของเรานะคะคือผู้ปกครองเราอ่ะอ่านหนังสือไม่ออกค่ะแล้วท่านก็ส่งเราเรียนหนังสือค่ะเพื่อให้เรามาสอนคนในชุมชนให้อ่านออกเขียนได้หนูไม่เคยรู้ว่าแม่อ่านหนังสือไม่ออกจนเราเรียนไปแล้วอ่ะเราถึงรู้ว่าแม่เราอ่านหนังสือไม่ออกนี่ตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่มากันทั้ง10กว่าปีเราไม่เคยรู้ว่าแม่เราอ่านหนังสือไม่ออกแต่แม่เราใช้การที่เราอยู่นานความเคยชินการใช้ซื่อสัตย์ในชีวิตประจำวันก็เลยได้ใช้ได้พูดกันแม่ก็เลยส่งให้เราไปเรียนพอเรียนเราก็กลับมาพัฒนาชุมชนของเรานี่ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งค่ะเมื่อก่อนก็เรียนที่โรงเรียนมองตีนั่นแหละครับพอจบม.3และทีนี้พ่อก็ถามว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนและทีนี้พี่คนนี้ก็แนะนำให้มาเรียนกศน.นี้ครับถ้าเป็นผมก็ถ้าไปเรียนที่เมืองนี้ครับมันก็ไกลครับผมก็อยากอยู่กับครอบครัวใกล้ๆอ่ะหนูก็เรียนจบจากบางตีที่เดียวกับน้องนั่นแหละค่ะแต่เป็นรุ่นพี่แล้วหนูก็บอกแม่หนูก็ไม่ให้หนูไปเรียนต่อด้วยเป็นผู้หญิงคนเดียวแม่ไม่ไว้ใจอะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกครั้งแรกครูเมย์มาชวนหนูก็ไม่เรียนคุณเมย์มาตามที่บ้านแล้วหนูก็บอกเรียนก็ได้ค่ะครูแต่ต้องคุยกับพี่หนูก่อนพี่หนูไม่ให้เรียนกศน.เลยอ่ะหนูก็ไม่ทราบอ่ะจนเขาไม่คุยกับหนูเป็นสัปดาห์ของงอนแบบหนูก็ต้องง้อเออแล้วหนูขอเรียนนะอะไรเงี้ยเขาฟ้องแม่เขาบอกไม่ต้องให้เรียนจะไปเรียนที่เมืองเขาก็ไม่ให้ไปหนูก็ตัดสินใจงอนก็งอนหนูก็มาสมัครเลยอ่ะแล้วครูเมย์ก็ชวนด้วยอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือครูค่ะคุณครูแบบเป็นกันเองมากเลยค่ะแบบไม่ถือแบบว่าเป็นนักเรียนต้องอย่ามายุ่งอย่ามาอะไรไม่ใช่ค่ะครูเขาเป็นกันเองมากหนูชอบตรงนี้ก็ต้องขอบคุณที่ส่งเสริมให้หมู่บ้านผมได้เรียนรู้ในการเรียนหนังสือแล้วก็ได้อ่านออกเขียนได้ครับก็อยากจะขอบคุณคุณครูที่ได้มาสอนพวกเราคือเป็นคุณครูต้องอดทนมากเลยนะคะแบบต้องตามใจเด็กอะไรแต่ก็ต้องขอบคุณคุณครูที่ทำให้เราได้มีความรู้นอกระบบอย่างนี้แล้วก็มาสอนผู้ไม่รู้หนังสือในชุมชนของเราค่ะค่ะมานั่งลงนั่งลงก็สัปดาห์ที่แล้วครูสั่งการบ้านอะไรไปคะพยัญชนะผสมกับสระก็คือพยัญชนะก็คือกไก่ถึงหอนกฮูกผสมกับสระอะไรคะสระอ่ะเสร็จกันหมดยังคะเสร็จค่ะก็เดี๋ยวครูจะทบทวนนิดนึงในเรื่องของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือพยัญชนะคือกไก่อะค่ะเมื่อเราเอาพยัญชนะไทยกไก่ค่ะผสมกับสระอะค่ะอ่านว่าอะไรคะกออากาศนะคะแล้วถ้าเกิดเราเอาขอไข่นะคะผสมกับสระอะล่ะคะขออากาศทุกคนออกเสียงได้แล้วใช่ไหมคะลองให้พี่สระมือที่มีการบ้านนะคะว่าลองมาอ่านให้เพื่อนฟังว่าครูเขาทำอะไรคำไหนมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยค่ะลองออกมายกออกมาเลยค่ะแล้วอ่านให้เพื่อนฟังว่าเราทำได้10คำได้อะไรบ้างกออากาศกออากาศตออาตาตออาตาทออาทักทออาทักมออามมะมออามมะวันนี้คุณครูจะมาสอนพยัญชนะไทยผสมกับสระอาคือเพิ่มขึ้นไปอีกสระอาเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเสียงยาวเสียงยาวเนาะสระอาเสียงยาวเช่นขออาขาขออาขาตัวต่อไปนะคะอันนี้คือตัวอะไรคะจออันนี้สระอะไรคะจออาจาจออาจาค่ะจากที่ครูสอนมาแล้วเราเข้าใจกันไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจเนาะก็คือเราเอาสระ
ผสมกับพยัญชนะผสมกับสระถูกไหมคะพยัญชนะคือกอไกลถึงหอนกฮูกสระวันนี้ครูสอนสระเรื่องอะไรคะสระอาเดี๋ยวครูจะให้เรายกตัวอย่างคำคนละหนึ่งคำก็คือเขาขอตัวแทนในชั้นเรียนคิดไว้ในใจเลยค่ะแล้วก็ยกมือแล้วก็ลุกขึ้นตอบครูค่ะปออาปาคนต่อไปค่ะมอมาค่ะมอม้าค่ะมออามานอหนูค่ะนออานาค่ะจออาจาจออาจาดอจิตดออาดังดออาดาค่ะตออาตาตออาตาโอเคค่ะจออาจาค่ะโอเคงออางางออางาค่ะขอไข่ขอไข่ค่ะขออาขออาขาตอนแรกหนูอยู่พม่าค่ะอยู่พม่าไม่ได้แล้วก็หนูก็เข้ามาในเมืองไทยค่ะหนูเข้ามาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าหนูพูดภาษาไทยก็ไม่เก่งพูดก็ไม่ช้าอย่างเงี้ยหนูพูดไม่เป็นตอนแรกพูดไม่เป็นเลยค่ะแต่ว่าอยู่มาอยู่นานๆแล้วก็คุณมิ้งก็ไปหาผู้หนูที่บ้านแล้วก็ไปถามว่าอยากจะเรียนมาเรียนผู้หนูหนังสืออยากจะเรียนมาถามว่าแล้วก็ผู้หนูก็ดีนะถ้าเราขี่ชื่อเป็นเราไปในมันถ้าเราอ่านกอไก่คอไข่เป็นอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันเนาะหนูก็มาเรียนหนูมาเรียนได้สามปีแล้วแต่หนูมาอยู่ที่นี่ก็ได้17ปีแล้วค่ะหนูมาอยู่บ้านนี้ก็ได้17ปีแล้วค่ะก็หนูขอบคุณครูมากค่ะที่สอนหนูหนังสือถ้าหนูไปไหนมาไหนหนูอ่านป้ายปีอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนก็เราจะอ่านว่าที่นี่ที่ไหนเราจะอ่านไปเนี่ยที่นี่ตะบัวอะไรอย่างเงี้ยจะได้อ่านไปไงพี่รัฐบ้านเดิมเป็นคนอำเภอธรรมกาค่ะอยู่หมู่บ้านวัดสำนักคอย้ายมาอยู่ต้องที่ประมาณเกือบ30ปีแล้วค่ะถามว่าใจจริงแล้วมีใจจิตอาสาอยู่บ้างแล้วว่าอยากให้คือเราก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้เราเป็นตัวอย่างตัวหนึ่งที่ว่าไม่รู้ภาษาท้องถิ่นเลยไม่รู้เลยค่ะแต่มีความทะเยอทะยานเราจะต้องเป็นเรามาอยู่ที่นี่เราจะลำบากไม่ได้ต้องรู้จักภาษาท้องถิ่นของเขาให้ได้มีความทะเยอทะยานว่าถึงขนาดต้องไปแอบเรียนภาษาก็มีครูเมย์เขาเข้ามาสอนก็ได้รู้จักกันได้คุยกันก็พี่รัฐช่วยหนูหน่อยหนูอยากเข้ามาสอนแต่หนูไม่มีกำลังตรงที่ว่าเขาจะสื่อสารกับเราลำบากพี่รัฐช่วยได้ไหมพี่รัฐช่วยได้ค่ะอย่างน้องบี้น้องบี้น้องบี้เป็นยังไงตอนนี้พูดภาษาไทยได้บ้างหรือยังได้นิดหน่อยค่ะได้นิดหน่อยแล้วค่ะชื่อตัวเองได้ไหมได้ชื่อจริงชื่ออะไรมูริเซมูริเซนี่คือภาษาเพราะฉะนั้นอย่างพี่รัฐน้องบี้นี่เป็นตัวอย่างของการพัฒนาตัวในด้านไหนแต่เด็กเขาก็พูดได้ด้านการใช้ภาษาค่ะการความพยายามเขามีความพยายามสูงค่ะคือพยายามไต่เต้าตัวเองขึ้นว่าเราจะต้องเป็นภาษาเราจะต้องทำความเข้าใจเวลาออกนอกพื้นที่มีธุระหรือมีกิจกรรมที่จะออกไปนอกพื้นที่เขามีความสามารถด้วยว่าเราพยายามสะกดได้อ่านได้ที่แรกก็อยากฝากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเวลาเรียนนะคะเวลาคุณครูสอนหรือว่าบางครั้งบางคราวคุณครูอาจไม่ทันพี่รัฐอาจจะมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนคุณครูเมย์บ้างเป็นบางครั้งถึงแม้จะไม่ใช่ครูที่มาสอนเป็นประจำเป็นแค่ผู้ช่วยก็อยากให้เวลาสอนเวลาอะไรเราเคารพกันในเวลาสอนแล้วก็ตั้งใจค่ะเรารักภาษาไทยทุกท่านคะและนี่ก็คือเรื่องราวการดำเนินงานการจัดส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่สูงของสสช.บ้านวังขโดซึ่งเป็นการนำข้อมูลจากโปรแกรม DM Hack นะคะมาผสมผสานและนำมาพัฒนาการเรียนรู้ให้กับชุมชนในทุกด้านตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้รายการเรียนนอกรั้วก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแต่ก่อนจากลากันขอจากลาด้วยภาษาพื้นถิ่นของที่นี่นะคะกีลาอ้อสวัสดีค่ะ